ในวันพรุ่งนี้นะครับวันพฤหัสที่15กุมภาพันธ์เวลา 8:30 นาทีนะครับที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พวกเราทุกคนนำโดยตัวผมเองและเพื่อนๆข้าราชการทุกคนของกระทรวงครับเราจะพร้อมใจกันเข้าร่วมในพิธีถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและจะมีการใส่เสื้อนะครับแล้วก็การแต่งกายเป็นสีม่วงทั้งกระทรวงครับเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จนะครับพระเทพที่พวกเราเคารพและสักการะและเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยต้องเรียนว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการแสดงพลังของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับให้ทุกคนได้เห็นว่าพี่น้องประชาชนคนไทยหลายสิบล้านคนครับเรายังยึดมั่นเรายังเชื่อมั่นและศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ดังนั้นเราจะไม่ยอมเด็ดขาดที่จะให้ใครคนกลุ่มใดจะเป็นใครก็แล้วแต่ครับจะมาดูหมิ่นหรือจะมาคิดในสิ่งที่ไม่ดีต่อสถาบันอันเป็นที่รักของพวกเราดังนั้นในวันพรุ่งนี้เวลา 8:30 ครับที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เราจะมาแสดงพลังเราจะมาแสดงความจงรักภักดีแด่สถาบันอันเป็นที่รักของพวกเราทุกคนครับ